สำหรับเรื่องการระยะเวลาในการยื่นวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียเนี่ยจริงๆแล้วถ้ายึดตามที่สถานทูตเขาบอกเลยนะคือเขาบอกว่าเขาจะพยายามทำให้เสร็จภายใน4สัปดาห์เป็นอย่างช้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากสถิติแล้วเนี่ยเนาะเขาก็ของพี่เนี่ยสัก 3-4 สัปดาห์เนี่ยจะได้วีซ่าละทีนี้มันก็จะมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างเหมือนกันเช่นในบางช่วงที่สถานทูตเขาแบบไม่ค่อยมีงานทำอะไรประมาณนี้ครับเขาว่างๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเร็วกว่านั้นเช่น1สัปดาห์กว่า2สัปดาห์อะไรพวกนี้ก็มีแต่ในบางช่วงโดยเฉพาะช่วงที่มันจะใกล้แบบใกล้ช่วงหยุดยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คนจะไปเที่ยวกันสถานทูตจะค่อนข้างยุ่งด้วยวีซ่านักเรียนด้วยวีซ่าท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะดีเลย์ไปกลายเป็นแบบว่า4สัปดาห์กว่า5สัปดาห์ประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วง2ปีที่ผ่านมาเท่าที่พี่ดูจากสถิติเนาะไม่ค่อยเกิน4สัปดาห์นะครับน้อยมากเลยที่จะเจอว่ามันเกิน4สัปดาห์ทีนี้พี่มีเรื่องอีกเรื่องนึงอยากจะฝากไว้คือเวลาที่น้องจะเตรียมตัวเนี่ยไม่ใช่น้องดูแต่ช่วงเวลาในการยื่นวีซ่า 3-4 สัปดาห์เฉยๆนะน้องสมควรจะเผื่อไว้ก่อนหน้านั้นเพราะว่าอย่าลืมนะว่าน้องจะต้องสมัครเรียนน้องต้องจ่ายตังค์แล้วทางเอเจนต์ต้องตามเอา COE ให้น้องแล้วก็เตรียมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับวีซ่าเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยตรงเนี้ยกินเวลาพอสมควรเหมือนกันในน้องที่แบบว่าเร่งรัดมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ขอแนะนำว่าไอ้ช่วงขั้นต้นเนี่ยครับพี่ขอให้น้องเตรียมไว้สักสัปดาห์ครึ่งละกันเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยอินโททอลแล้วอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้เวลาแบบเอาเคสด่วนจีไปสนีจ๋าแบบด่วนมากๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยเลยอ่ะสักเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับสำหรับคนที่เตรียมตัวล่วงหน้าซึ่งพี่แนะนำนะเตรียมตัวล่วงหน้านานๆเลยอย่างตอนเนี้ยซึ่งมันเป็นเดือนกุมภาใช่ไหมครับกำลังจะเข้าเป็นกลางกุมภาตอนเนี้ยพี่เริ่มทำแอปพลิเคชันของน้องที่จะไปเรียนตอนเดือน6ละประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันดีๆครับส่วนน้องคนไหนที่แบบต้องการไปเรียนอย่างเงี้ยพี่แนะนำว่าให้ทางเอเจนต์ของน้องเนี่ยเขาทำไทม์ไลน์ไว้ให้นะครับอย่างของพี่อย่างเงี้ยพี่จะทำไทม์ไลน์ให้น้องของพี่ทุกคนเลยเหมือนกัน